วัยรุ่นยกพวกไปไล่ยิงถล่มคู่อริที่ร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่ากระสุนนั้นมันไปโดนลูกหลงเข้ากับคุณพ่อและเด็กวัย7ขวบที่มานั่งทานข้าวกันอยู่ตรงบริเวณนั้นนะคะคุณผู้ชมพ่อเจ็บแขนส่วนลูกโดนกระสุนเจาะเข้าที่คอเหตุการณ์เกิดขึ้นใกล้กับร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ชื่อว่าร้านช่างเบียร์โอซาก้าอยู่ในซอยหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะตำรวจไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะพอได้รับแจ้งว่ามีคนถูกกระสุนได้รับบาดเจ็บคนเจ็บเนี่ยมี2คนคนแรกคือพานุพงศ์เป็นพ่อถูกสะเก็ดกระสุนเข้าที่หัวไหล่ส่วนอีก1รายค่ะเป็นเด็กวัยเพียง7ขวบชื่อเด็กชายหมูแดงถูกสะเก็ดกระสุนเจาะเข้าที่คอทางคุณพานุพงศ์บอกแบบนี้นะคะว่าพาครอบครัวมานั่งทานข้าวที่ร้านอาหารตามสั่งอยู่ข้างกับร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เกิดเหตุนั่งกินข้าวไปได้แป๊บเดียวได้ยินเสียงปืนดังขึ้นประมาณ10นัดก็เลยตะโกนบอกลูกกับเมียให้ก้มลงหมอบกับพื้นพอสิ้นเสียงปืนก็พบว่าตัวเองเจ็บแขนส่วนลูกมีเลือดออกที่คอเรื่องที่เกิดขึ้นยืนยันนะคะว่าจะแจ้งความเอาผิดอย่างถึงที่สุดฟังจากคุณพานุพงศ์แล้วก็น้องหมูแดงค่ะอาการเป็นไงบ้างพี่มันก็ตาจุกตอนโดนเน้นแล้วพี่พอเล่าเหตุการณ์ได้ไหมครับก็นั่งอยู่ครับผมนั่งกินข้าวกำลังสั่งอาหารมากินแล้วก็อยู่ที่ผมได้ยินเสียงปั้งตอนแรกแล้วก็ได้เข้ามาเลยทีมันเร็วมากพ่อไม่ได้กินเลยอ่ะมันเร็วมากแล้วผมก็ปลุกแล้วผมก็บอกให้แฟนหมอบลงตอนแรกแฟนก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นก็ยังหัวเราะอยู่เลยคิดว่าผมเป็นอะไรผมโดนแล้วก็เขามาดูกันแล้วเรารู้ไหมเขายิงกันเพราะอะไรครับผมก็ถามว่าตอนแรกผมก็งงผมยังไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าคือแม่ค้าอะไรอย่างงี้ก่อนที่เราจะโดนยิงนี่เรานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมนั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้เลยแล้วผมก็ถามแม่ค้าว่าเป็นอะไรครับผมแม่ค้าบอกเขายิงกันอยู่ตรงหูอะไรเขาบอกเขายิงกันประจำเลยพ่อหนูบอกให้อยู่ใต้โต๊ะเจ็บไหมลูกหนูครับโดนยิงเจ็บไหมเจ็บครับก็อะไรตกลงมาตอนแรกหนูรู้สึกไงลูกก็รู้สึกเจ็บโอ้ลูกเอ้ยเจ็บเลยมานั่งทานข้าวอยู่ดีๆเสียคอไปด้วยนะฮะใช่จุดสำคัญนะจุดนั้นน่ะน้องเจ็ดขวบเท่านั้นเองไม่รู้อีโนอีเหน่อะไรเลยนะคะนั่งทานข้าวกับครอบครัวอย่างอร่อยเลยทีนี้วัยรุ่นที่เป็นคู่กรณีกับฝ่ายที่ยกพวกมายิงในวันเฉลิมเขาบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์มาพร้อมกับแฟนสาวกำลังจะกลับเข้าบ้านพักที่อยู่ซอยหลังร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงวัยรุ่นอีกฝั่งนึงตะโกนร้องเฮ้ยๆๆก็เลยขี่รถเข้าไปแอบที่บ้านก่อนสักพักนึงเดินออกมาดูแต่วัยรุ่นกลุ่มนั้นยังไม่กลับก็เลยถามกลับไปว่าเฮ้ยเมื่อกี้ใครตะโกนอะไรปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์พูดจาท้าทายกันแล้วฝั่งนั้นชักปืนออกมาไล่ยิงจังหวะนั้นผมตั้งสติได้เอามือปัดปืนของวัยรุ่นคู่อริแล้วก็วิ่งหนีตัวผมเลยไม่โดนกระสุนฟังเสียงจากวันเฉลิมค่ะแล้วมันก็เข้าไปแล้วพี่สาวออกมาเคลียร์ใช่ไหมครับพี่สาวออกมาเคลียร์แล้วทีนี้พี่สาวก็บอกไม่ต้องถืออะไรมาไม่ต้องพกปืนพกอะไรมาแล้วก็บอกฝั่งนี้ไม่ต้องพกอะไรมาแต่ฝั่งนี้เล่นถูกติดไม่พกมาทุกคนก็คือก่อนหน้านี้เขามีปัญหากันใช่ไหมครับแล้วนัดกันมาเคลียร์กันที่นี่มันก็เคยมีคอมเมนต์กันเมื่อก่อนนะครับมาอยู่แรกๆอ่ะมันเรื่องเล็กๆน้อยๆไงน้อยวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นมันเยอะก็เนี่ยแหละมองเนี่ยตะโกนใส่กันแล้วเด็กร้านนี้มันเบิ้ลรถเสียงดังไงแล้วขี่เข้าซอยอย่างเงี้ยส่วนตำรวจเนี่ยมาบอกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทางผู้กำกับการสภ.บางละมุงบอกว่าตอนนี้จะเก็บหลักฐานทั้งภาพกล้องวงจรปิดปลอกกระสุนหัวกระสุนทั้งหมดส่วนเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินไปคือชาวบ้านเข้ามาให้ข้อมูลเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าคือร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ยมักจะเป็นแหล่งมั่วสุมของเด็กวัยรุ่นเอารถมาแต่งซิ่งปรับท่อเบิ้ลเครื่องเสียงดังจนชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนลำคาญขณะเดียวกันคนที่เป็นหุ้นส่วนของช่างเบียร์เจ้าของร้านคือยูทูบเบอร์ที่ใช้ชื่อว่าเอสร่มกล้าวเป็นอดีตนักโทษพอมีชื่อเสียงขึ้นมาในโลกออนไลน์ร้านนี้ยิ่งได้รับความสนใจจากวัยรุ่นเอารถเข้ามาซ่อมเข้ามาแต่งจำนวนมากจนเกิดเหตุการณ์มั่วสุมกันเกิดขึ้นทางตำรวจบอกแบบนี้นะคะว่าเดี๋ยวจะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีเพราะเหตุการณ์นี้คู่อริคุณไม่เป็นอะไรแต่คนที่เขามานั่งทานข้าวใกล้ๆได้รับบาดเจ็บจากการที่เขาไม่รู้อีโหน่อีเหน่อะไรด้วยเลยทำอย่างนี้เนี่ยเสียงที่จะฆ่าคนนะสาดกระสุนแบบสาดไปทั่วเลยเข้าไปในร้านอาหารนะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับทางเอสร่มเกล้ากับช่างเบียร์เขาอาจจะไม่รู้เห็นใช่เขาเป็นแค่เจ้าของร้านใช่
แต่ว่าวัยรุ่นกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ต้องฝากตำรวจนะจัดการหน่อยใช่แล้วมันน่าเศร้าตรงที่ว่าเด็กที่เขามาทานข้าวกับพ่อกับแม่นี่แหละโดนกระสุนเข้าที่คอดีนะคะน้องไม่เป็นอะไรมากเจ็ดจุดสำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ